ชชนกโต้ดังแล้วลืมตัวยังไม่พร้อมรับบทดำดงรับมีหนุ่มคนรู้ใจแล้วบันเทิงวันที่27พฤษภาคม2567 18นาฬิกา16นาทีนุ่นดำดงเปิดใจข้ามผ่านมรสุมดราม่าหายหน้า1เดือนเต็มโต้ดังแล้วลืมตัวยังไม่พร้อมรับบทดำดงให้เกียรติคณะลิเกเดิมรับมีคนคุยแล้วนางเอกลิเกคนดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงกลับมาเล่นลิเกอีกครั้งในรอบ1เดือนเต็มหลังลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรยอมรับยังไม่พร้อมรับบทดำดงเหตุเพราะยังให้เกียรติและเกรงใจคณะลิเกเดิมเคลียร์ดราม่าที่หาว่าดังแล้วเลือกรับงานพร้อมเผยสถานะหัวใจตอนนี้มีคนครองใจแล้วผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีเบ้นพรชิตาและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการหายไปเป็นเดือนหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำงานที่รับเอาไว้ค่ะรับอะไรบ้างนอกจากลิเกรีวิวร้องเพลงค่ะโชว์ตัวภายใน1เดือนที่ผ่านมาช่วง1เดือนที่ผ่านมากระแสดราม่าแรงมากเกิดอะไรขึ้นโดนคอมเมนต์แรงอกตันยูดราม่าที่เข้ามาเราพอเข้าใจได้ค่ะเพราะเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีเราถอยออกมาพอถอยออกมาปุ๊บก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องมีดราม่าแน่นอนทุกคำที่เป็นดราม่าขึ้นมาเขามีสิทธิ์คิดได้ปัญหาไม่ได้เกิดจากเขาเราต้องจัดการปัญหาตัวเองจัดการความรู้สึกตัวเองสภาพจิตใจตอนนั้นหนูไม่ดูโซเชียลเลยไม่เสพเลยแต่มีเพื่อนส่งมาให้ก็จะมีหลายคนส่งมาให้กำลังใจก็ขอบคุณไปสั้นๆแต่ไม่ได้พูดถึงอย่างนี้เราเลือกไม่เสพแล้วกระแสดราม่ามีคำพูดไหนทำให้จุกกอกถ้ากระทบที่ตัวหนูคนเดียวหนูโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่มีคำพูดถึงพ่อแม่เราซึ่งก็มีค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้แหละเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาด้วยความที่เขารู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเขาบอกว่าเด็กที่โตมาจากครอบครัวมีปัญหาก็ไม่มีใครสั่งสอนก็ไม่ต่างจากพ่อแม่มึงที่ไม่สั่งสอนคนที่ว่าเราเป็นคนกตัญญูอยากตอบข้อความนี้ยังไงหนูห้ามความคิดไม่ได้ค่ะจะติจะชมน้อมรับทุกอย่างค่ะแต่ขอให้หนูรับไว้คนเดียวพอเราเลือกไลฟ์สดเวลาเกิดปัญหาวันนั้นคิดยังไงถึงไลฟ์ด้วยความที่ก่อนหน้านั้นหนูได้ส่งบอกผู้ใหญ่แล้ววันที่27แต่ด้วยเราก็เข้าใจแหละค่ะเขาอาจยังไม่ได้บอกคนรอบข้างไม่ได้บอกกันทั่วถึงหนูก็พอเข้าใจได้หนูก็ถอยออกมาก่อนพอวันที่หนูไลฟ์เป็นวันเดียวกับที่มีกระแสเข้ามาด่าส่งแคปมาว่าเกิดอะไรขึ้นไปไหนทำไมไม่บอกไม่กล่าวใครเลยมึงทำอย่างนี้ได้ไงออกมารับผิดชอบด้วยหนูก็เอางี้พูดครั้งเดียวพอทุกคนจะได้ยินพร้อมกันนะหนูก็เลยไลฟ์นะวันนั้นไลฟ์ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยมันดิ่งค่ะเขาส่งกันมาอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็ตายแล้วแสดงว่าถ้าเราถอยออกมาเงียบๆมันไม่ได้แน่นอนวันนั้นถาโถมกระหน่ำเราไม่ไหวแล้วมันแบกค่ะพอมันแบกมันก็ถาโถมพอพูดไปทุกคนเข้าใจเหมือนที่เราอยากบอกไหมส่วนหนึ่งค่ะ50ถึง50ครึ่งหนึ่งก็เข้าใจอีกครึ่งก็ยังมีคำถามค่ะวันนี้สังคมมองว่าดังแล้วเลือกรับงานกับดังแล้วลืมตัวไม่เคยลืมเลยค่ะยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าไม่มีเวทีสอนรามน้ำเพชรก็ไม่มีใครรู้จักนุ่นเนตรหรือดำดงวันนี้หนูไม่เคยลืมตัวเลยว่าหนูเกิดใหม่ได้จากตรงไหนเพราะเวทีสอนรามน้ำเพชรค่ะแล้วเลือกรับงานตอนนั้นมีกระแสว่าหนูงานเช้าไม่รับงานไม่ได้เงินไม่รับหนูรับหมดเลยค่ะที่ผ่านมาจะเป็นงานใจงานฟรีหนูก็ไปค่ะทำไมคนบอกว่างานเช้าไม่รับเวลาหนูไปงานหนูขับรถเองลาพี่แม่แฟนคลับก็ดึกแล้วหนูขับรถเองงาน7โมงก็ไปไม่ไหวแล้วไปกับแม่ก็เลี่ยงเป็นบางงานค่ะไม่ใช่ทุกงานงานฟรีก็รับได้อยู่รับค่ะนุ่นเสียใจร้องไห้แค่3วันแล้วหยุดเลย
เป็นคำพูดของพ่อกับแม่ค่ะแม่บอกว่าแม่รู้ว่าลูกแม่เก่งนะข้ามผ่านมันไปให้ได้พ่อแม่ก็ให้กำลังใจที่ลุกขึ้นมายืนได้เร็วเป็นเพราะเราต้องดูแลที่บ้านใช่ค่ะเราอ่อนแอนานไม่ได้ค่ะเพราะคนข้างหลังเรายังลำบากอยู่ค่ะตอนกำลังร้องไห้ถ้าไม่มีพ่อแม่มาบอกจะอีกยาวเลยเหรอไม่ยาวค่ะหนูจะอยู่ในห้องดูการ์ตูนคลายเครียดเรารู้อยู่แล้วว่าให้เวลาตัวเองเท่านี้นะเดี๋ยวเราต้องไปต่อมันยังมีอะไรที่ต้องทำอีกพ่อแม่ทุกข์กว่าเราหลายเท่าบอกอะไรกับพ่อแม่หนูบอกว่าโอเคนะไม่ต้องห่วงหนูผ่านมันไปได้อยู่แล้วมันไม่ได้แย่นะจะพูดเสมอไม่ให้ครอบครัวเป็นห่วงเลยคนอยากเห็นกลับไปเล่นคณะสอนรามน้ำเพชรมีโอกาสไหมหนูมองว่าเป็นเรื่องอนาคตค่ะตอนนี้มันปลดล็อกทุกอย่างแล้วค่ะให้เป็นเรื่องของเวลาเรื่องอนาคตว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมถ้ามีโอกาสร่วมงานอีกหนูก็ยินดีค่ะหนูพร้อมตลอดเวลาค่ะหลายคนรักบทดำดงเราเล่นที่อื่นก็ได้ใช่ไหมบทนี้ถ้าเป็นบทดำดงบทเดียวหนูยังมีความเกรงใจและให้เกียรติคณะเดิมค่ะหนูเลยยังเลี่ยงไปก่อนค่ะเราเล่นไม่ได้หรือเราเล่นได้เล่นได้ค่ะแต่หนูอยากให้เป็นเรื่องของเวลานะตอนนี้หนูให้เกียรติเขาและมีความเกรงใจคณะเขาอยู่ค่ะถ้ามีคณะอื่นให้เราเล่นบทอะไรก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ขอเว้นดำดงไว้แป๊บใช่ค่ะหัวเราะคุณนีโน่กับน้องแน็กบอกว่าเรากำลังจะไปร่วมงานกับคณะสองเทพบุตรสุดที่รักได้มีการคุยกันค่ะคุยกับพี่โน่ผ่านการสื่อสารเฉยๆแต่ไม่ทันได้เจอกันจริงๆจังๆสักทีหนูไปเจอกับพ่อเอกแล้วพูดกับแน็กกับพ่อเอกเลยว่ามีโอกาสดีๆหนูไปรับเชิญแน่นอนอย่างงานไหว้ครูหรืองานดีๆหนูไปร่วมงานได้แน่นอนรอจังหวะดีๆค่ะพี่เอกชัยประกาศกลางรายการจะทำเพลงให้ดีใจค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เพิ่งได้ยินหัวเราะนุ่นโน่เป็นกระแสคู่จิ้นปกติไม่เคยเล่นกับพี่เขาเลยหัวเราะโดนจับจิ้นหัวเราะเราไลฟ์สดคุยกันเจอกันบ้างอย่างงานไหว้ครูของสอนรามพี่โน่ก็ไปถ้าพี่เอกและนีโน่ดูอยู่อยากบอกอะไรมีโอกาสได้ร่วมงานกันแน่นอนค่ะขอบคุณพี่โน่และพ่อเอกด้วยค่ะที่ให้การต้อนรับอย่างดีค่ะวิดีโอคอลหานีโน่คิดว่าความน่ารักความธรรมชาติของน้องนุ่นจะเข้ากับเรายังไงบ้างถ้าได้เล่นด้วยกันนีโน่ความน่ารักของน้องทุกคนเห็นอยู่แล้วครับไม่ว่าจากผลงานต่างๆโน่ติดตามผลงานน้องเราเห็นการแสดงของน้องโน่เห็นว่าน้องเล่นได้หลายบทบาทถ้ามาร่วมงานกันโน่ว่าน่าจะสร้างผลงานให้พี่ๆน้องๆในสไตล์ของเราเพราะแต่ละคนจะมีสไตล์และจริตไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเล่นกับใครแต่เชื่อว่าน่าจะฟินจิกหมอนแน่นอนรู้สึกยังไงแฟนคลับอยากเห็นนุ่นเขาน่าจะดีใจมากๆค่ะไม่รู้เลยเขาอยากเห็นเราเล่นแนวไหนแต่พี่โน่น่าจะออกแนวหวานหวานมากกว่าที่เคยเห็นพี่เขาเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เจอกันนุ่นเคยเจอกับพี่เขาไปแล้วทางโทรศัพท์พี่เขาโทรมาแล้วหนูก็บอกว่าโอกาสดีๆรับเชิญไปหนูไปแน่นอนก็อยากให้ทุกคนติดตามตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์สามารถร่วมงานได้หมดพี่โน่อยากบอกอะไรนุ่นนีโน่โน่พูดหลายๆครั้งว่าขอบคุณน้องนุ่นที่ทำให้กระแสลิเกฟีเวอร์ขึ้นทำให้คนรู้จักลิเกรู้จักโน่มากขึ้นด้วยขอบคุณทางคณะเก่าสอนรามน้ำเพชรรวมทั้งสองเทพบุตรสุดที่รักที่ทำให้คนรู้จักโน่ขอบคุณมากๆครับอย่างที่บอกตอนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่โน่ไม่เคยเห็นมาก่อนในวงการลิเกคนจับจิ้นกันตั้งแต่ยังไม่ร่วมงานกันโน่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้สร้างงานลิเกแล้วด้วยคนเชียร์มากอาจเกิดปรากฏการณ์ใหม่ก็ได้อาจทำให้คนรู้จักไปทั่วโลกก็ได้
มันก็อาจเกิดขึ้นได้เราตั้งใจสร้างงานตอนนี้รอคิวของน้องรู้ว่าน้องทำงานหนักและอยากสร้างผลงานในหลายๆทางโน่เกรงใจน้องและให้เกียรติน้องรอแค่น้องพร้อมเสมอทางนี้ก็พร้อมเสมออยู่แล้วจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ลิเกอีกสไตล์เพราะของโน่ก็เป็นวาไรตี้อยู่แล้วจะเลิกเล่นลิเกจริงเหรอนุ่นไม่จริงค่ะไม่เคยพูดเลยค่ะไม่รู้ข่าวออกมาได้ยังไงคะเรื่องหนุ่มที่คบ3ปีคือยังไงนุ่นมีคุยค่ะหนูจะบอกตลอดว่ามีคุยมาเรื่อยๆค่ะตกใจเหมือนกันอยู่ๆก็ครบ3ปีหัวเราะจริงๆหนูไม่ได้เปิดและไม่ปิดค่ะบางคนรู้ค่ะไม่ใช่คนชื่อเอสนุ่นไม่ใช่ค่ะชื่ออะไรนุ่นหัวเราะเขินเดี๋ยวค่อยกระซิบในห้องค่ะเราไม่เคยลงรูปในโซเชียลด้วยกันค่ะคลิปสัมภาษณ์